สวัสดีครับนักเรียนเช้านี้อากาศค่อนข้างมืดมัวฝนก็ตกนะครับเมื่อเช้าฝนตกเกือบมาโรงเรียนไม่ได้นะครับแต่วันนี้ก็ในที่สุดก็มาได้แล้ววันนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเรียนเรื่องที่ยากที่สุดของบทที่2แล้วนั่นก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาคืออะไรโจทย์ปัญหาคือเรื่องหนึ่งหรือสถานการณ์หนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้เราหาคำตอบอาจจะใช้วิธีการที่หลากหลายเช่นการลบการคูณการหารนะครับหรือจะหาคำตอบมากกว่า2วิธีมากกว่า1วิธีเป็น2วิธี3วิธีอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นมาบวกกันแล้วมาลบกันทีหลังหรือบวกกันก่อนแล้วคูณกันหรือบวกกันก่อนแล้วหารกันหรือหารกันก่อนแล้วบวกกันหรือบวกกันก่อนแล้วหารกันแล้วหารกันแล้วคูณกันนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีโจทย์มาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าปีที่แล้วบริษัทส่งออกสินค้าได้ 534,000 กล่องปีนี้ส่งออกได้มากกว่าปีที่แล้ว 35,000 กล่องปีนี้บริษัทส่งออกสินค้ากี่กล่องอยู่ในหนังสือเรียนนะครับหน้าไหนเอ่ย78หน้า78นักเรียนดูโจทย์อ่านโจทย์ให้ดีๆเขาเน้นตรงคำที่เขียนว่ามากกว่ามากกว่าทำไมเขาต้องเน้นถ้ามากกว่าให้ทำวิธีอะไรแต่ที่จริงครูไม่อยากให้จำว่ามากกว่าเท่ากับวิธีบวกน้อยกว่าเท่ากับวิธีลบเพราะว่าบางทีบางโจทย์เขาหลอกเราเขาอาจจะใช้คำว่ามากกว่าเพิ่มขึ้นแต่ถ้าในการแก้ไขปัญหาจริงๆแล้วอาจจะใช้วิธีลบก็ได้ครูอยากให้นักเรียนอ่านโจทย์และทำความเข้าใจนึกภาพตามไปกับโจทย์ถ้าใครไม่รู้ว่าจะนึกอย่างไรนะครับให้นึกตามแบบตัวอย่างข้างล่างนี้ก็ได้ เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยบริษัทส่งออกสินค้าไป 534,000 กล่องเขาก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1รูปเป็นแท่งๆแบบนี้ในการวาดแบบนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่าการคิดแบบบาร์โมเดลบาร์หมายความว่าอะไรบาร์ไม่ใช่ร้านอะไรที่ขายเหล้าขายอะไรแล้วมีผู้คนไปเต้นดึงในบาร์อย่างนั้นไม่ใช่นะครับบาร์หมายความว่าแท่งสี่เหลี่ยมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบาร์อ่ะเราก็เขียนแท่งขึ้นมาแท่งหนึ่งเป็นแท่งที่มีแทนจำนวนของกล่องของปีที่แล้วก็คือ 534,000 แท่ง 4,000 กล่องขึ้นมา1แท่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วครูก็จะเขียนอีกแท่งหนึ่งเป็นแท่งของปีนี้แต่ว่าปีนี้มันมากกว่าปีที่แล้วครูจะเขียนบาร์เนี่ยหรือแท่งเนี่ยยาวกว่าหรือสั้นกว่าของปีที่แล้วมันต้องเขียนยาวกว่าเพราะมันอะไรครับมันมากกว่าใช่ไหมครับครูก็จะเขียนปุ๊บให้มันยาวกว่าก็คือแท่งนี้จากนั้นมันยาวกว่าปีที่แล้วหรือมันมากกว่าปีที่แล้วอยู่กี่กล่องปีที่แล้ว534,000กล่องของปีนี้มากกว่าอยู่กี่กล่องครับมากกว่าอยู่ 35,000 กล่องนะครับเพราะฉะนั้นส่วนต่างก็คือบริเวณนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วใช่ไหมคราวนี้โจทย์เขาถามหาอะไรโจทย์เขาถามหาว่าทั้งแท่งเนี้ยมันมีทั้งหมดกี่กล่องเพราะฉะนั้นวิธีทำอย่างไรนักเรียนพอจะนึกภาพออกหรือยังครับ
เรารู้แค่แท่งนี้ใช่ไหมกับแท่งนี้เราอยากรู้แท่งทั้งหมดเราทำยังไงดีเราก็เอาแท่งนี้กับแท่งนี้มาทำอะไรกันมาบวกกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้534,000บวก35,000เท่ากับเท่าไหร่บวกกันได้ 569,000 กล่องนี่คือคำตอบนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เหมือนเดิมอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เหมือนเดิมดีไหมอ้าวไม่มีใครตอบซะงั้นงดใช้เครื่องคิดเลขดีไหมนักเรียนทางบ้านที่ดูอยู่ก็เตรียมเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายใครมีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวครูจะอธิบายไปที่แบบฝึกหัดในหนังสือเลยนะครับเราจะได้ทำพร้อมกันนักเรียนครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อนี้กันนะครับเขาบอกว่าพัชราต้องการซื้อบ้านราคา2,500,000 บาทแต่พัชราเนี่ยมีเงินอยู่แล้วแค่1,800,000 บาท1,845,000 บาทพัชราต้องเก็บเงินซื้อบ้านเนี่ยอีกเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านหลังนี้ได้วิธีคิดคิดง่ายๆเราก็จะเขียนบาร์อยู่2อันอันแรกก็คือราคาของบ้านบาร์อันที่2ก็คือเงินที่พัชรามีนะครับมาดูราคาบ้านราคาบ้านราคากี่บาทครับ ราคาบ้านก็อยู่ที่2,500,000 บาทเราก็เขียนไปอันแรกนะครับบ้านราคา2,500,000ใช่ไหมครับครูก็จะเขียนบาร์สักประมาณนี้พอประมาณเขียนบาร์ขึ้นมา1อันแล้วข้างในบาร์เขียนว่าเขียนตัวเลขกำกับลงไปด้วยว่า2,500,000 บาทอันนี้คือราคาบ้านต่อไปเงินที่พัชราภามีอยู่แล้วนะครับมีเงินอยู่พัชราภาไม่ใช่พัชรามีเงินอยู่แล้วกี่บาท1,845,000 บาทคราวนี้ครูจะเขียนบาร์ที่2บาร์ที่2มันจะต้องยาวกว่าหรือน้อยหรือสั้นกว่าราคาบ้านทำไมถึงเราต้องเขียนสั้นกว่าเพราะว่าเงินที่มีอยู่แล้วนี่มันมากกว่าหรือน้อยกว่าราคาบ้านน้อยกว่าราคาบ้านโอเคปึ๊บครูก็เขียนต่อกันมาแบบนี้สั้นกว่าสักประมาณนี้นะครับแล้วเขียนตัวเลขกำกับลงไป1,845,000 บาทคราวนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพัชราเนี่ยต้องการเงินมาเพิ่มน้อยที่สุดเท่าไหร่จึงจะซื้อบ้านได้นักเรียนพอจะนึกออกไหมว่าเราต้องเอา2บาร์นี้มาทำอะไรกันเอามาลบกันเพราะว่าอะไรเขาหาส่วนที่มันต่างกันคือตรงนี้ใช่ไหมครับคือช่องว่างระหว่างตรงนี้นี่ก็คือคำถามว่าต้องการเงินมาเพิ่มน้อยที่สุดเท่าใดจึงจะซื้อบ้านได้อะนะครับข้อนี้เขาก็ให้เราคิดเป็นแบบภาพนะครับ
นั่นก็คือคำถามของข้อนี้ก็คือเราต้องการเงินมาเพิ่มน้อยที่สุดเท่าไหร่ถึงจะซื้อบ้านได้นั่นก็คือความต่างระหว่างบ้านนะครับราคาบ้านกับเงินที่มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้านักเรียนดูในภาพนักเรียนก็จะคิดได้ว่าต้องเอามาทำอะไรกันนะครับเราจะหาราคาบ้านก็คือในช่องสีเขียวเนี่ยเราจะเอาราคาบ้านเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็จะเอาเงินที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาทำอะไรครับข้อนี้เอามาลบกันเพื่อที่จะหาได้ว่าความแตกต่างของราคาบ้านกับเงินที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันเท่าไหร่นั่นก็คือช่องนี้นั่นเองนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้ครับ2ล้าน5แสนลบกับ1ล้าน8แสน45,000เท่ากับเท่าไหร่ใครมีเครื่องคิดเลขกดได้เลยนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครูกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ช่วยกันคิดแล้วได้เท่ากับ655,000เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบหรือยังครับว่าพัชราต้องการเงินมาเพิ่มเท่าไหร่ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็เขียนลงไปเลยในช่องบรรทัดที่เขียนว่าตอบตอบในบรรทัดที่เขียนว่าตอบตอบนี้เวลาตอบคุณครูอยากให้นักเรียนลอกโจทย์ที่เขาถามเราด้านบนเนี่ยลอกมาปึ๊บจนมาถึงคำว่าเท่าไหร่เท่าไหร่หรือเท่าใดเราต้องเขียนไหมครับว่าพัชราต้องการเงินมาเพิ่มน้อยที่สุดเท่าใดคำว่าเท่าใดต้องเขียนไหมไม่ต้องเพราะว่าเราได้คำตอบแล้วเราก็เขียนไปเลยว่าพัชราต้องการเงินมาเพิ่มน้อยที่สุด 655,000 หน่วยก็คือบาทนะครับสังเกตว่าตรงตอบตอบครูเขียนตัวเลขเป็นเลขไทยนะครับต่อไปยากไหมครับยากไหมไม่ยากเท่าไหร่ลองดูอีกข้อหนึ่งข้อต่อไปนะครับข้อ2เขื่อนสิริกิติ์มีความจุเท่าไหร่เนี่ยโอ้ศูนย์เยอะมากหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน 9,510ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าความจุของเขื่อนภูมิพล 3,952 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนภูมิพลมีความจุเท่าใดข้อนี้วิธีคิดเราก็จะเขียนบา2บาเหมือนเดิมบาแรกก็คือความจุของอะไรของเขื่อนอะไรบาแรกคือความจุของเขื่อนเขื่อนสิริกิติ์เพราะฉะนั้นเขียนเลยแล้วกันเขียนว่าเขื่อนสิริกิติ์มีความจุชื้นเขียนขึ้นมา1บาทมีความจุเท่าไหร่ในบาร์นี้เราก็เขียนตัวเลขกำกับลงไปนะครับว่า9,510ล้านลูกบาศก์เมตรคำว่าลูกบาศก์เมตรครูจะใช้ตัวย่อแล้วกันเป็นลอบอจุดมอลูกบาศก์เมตรได้แล้วบาร์ที่1บาร์ที่2เขียนความจุของเขื่อนอะไรเขื่อนภูมิพลคราวนี้ถ้าเราอ่านโจทย์ดีๆเขื่อนสิริกิติ์มีความจุน้อยกว่าเขื่อนภูมิพลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขื่อนภูมิพลมีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่าเขื่อนสิริกิติ์มากกว่าถ้ามีความจุมากกว่าเราจะเขียนบาร์ของเขื่อนภูมิพลยาวกว่าหรือสั้นกว่าเขียนยาวกว่าถูกต้อง
เขียนมาที่สองนะครับเขื่อนภูมิพลมีความจุครูก็จะเขียนให้มันยาวกว่าเขื่อนสิริกิติ์เพราะว่าเขื่อนภูมิพลนี่เขามีความจุมากกว่าแต่มีความจุมากกว่ามีความจุทั้งหมดเท่าไหร่ยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีความจุเท่าไหร่แต่ที่เรารู้คือมีความจุมากกว่าเขื่อนสิริกิติ์อยู่เท่าไหร่ครับมีความจุมากกว่าเขื่อนสิริกิติ์อยู่เท่าไหร่มีความจุอยู่มากกว่าเท่ากับ 3,952 ล้านลูกบาศก์เมตรอะเรารู้แค่นี้มีความจุมากกว่าเท่านี้แต่คำถามเขาถามหาอะไรถามหาความจุทั้งหมดของเขื่อนภูมิพลก็คือทั้งแท่งนี้เลยใช่ไหมครับค่ะนี่เลยใช่ไหมค่ะทำยังไงดีข้อนี้เรามีความจุของเขื่อนสิริกิติ์แล้วเราก็มีความต่างของเขื่อนสิริกิติ์กับเขื่อนภูมิพลก็คือ 3,952 ล้านแต่โจทย์เขาถามว่าเขื่อนภูมิพลมีความจุทั้งหมดเท่าไหร่เอามาทำอะไรกันดีเราก็ต้องเอาเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยความจุของเขื่อนสิริกิติ์มาบวกกับความต่างของเขื่อนภูมิพลตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะได้ความจุของเขื่อนภูมิพลทั้งหมดก็คือแห่งนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาบวกกันนะครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรครับทำไมห้องนี้เงียบจังปกติครูอัดครูไปอัดส่วนมากไปอัดที่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งนี่โอ้เขาแย่งกันตอบเลยห้องหนึ่งเขาแย่งกันตอบเลยห้องสองนี่สงสัยจะง่วงเอากาแฟหน่อยไหมเอาช่วยครูตอบหน่อยว่าประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเขียนว่ายังไงดีเอามาบวกกันใช่ไหมเอาอะไรตั้งอะไรบวกเก้าอะไรเก้าพันห้าร้อยสิบล้านนักเรียนดูนิดหนึ่งตรงนี้มันเป็นหลักพันล้านใช่ไหมครับนี่มันเป็นหลักพันล้านเวลานักเรียนอ่านนักเรียนจะอ่านอย่างไรให้นักเรียนอ่านอย่างนี้นักเรียนไม่ต้องสนใจศูนย์สามตัวนี้ยังไม่ต้องสนใจเวลาอ่านให้อ่านธรรมดาเลยอ่านธรรมดาเลย 9,510 ล้านคำว่าล้านก็คือศูนย์ตรงนี้ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเวลาอ่านโอเคเราก็ประโยคสัญลักษณ์เราก็เอา 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรตั้งบวกกับ 3,952 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับเท่าไหร่ใครมีเครื่องคิดเลขกดให้หน่อยนักเรียนทางบ้านกดไปด้วยเลยนะครับในห้องครูคิดเลขมาครับได้เท่าไหร่ครับเงียบกิ๊บอ้าวไม่เป็นไรกดเองก็ได้ไม่ง้อก็ได้กดอยู่เหรอได้ยังอ้าวพุทธยาได้เท่าไหร่บอกทีละตัวเลยหนึ่งสามสี่หกสองศูนย์ศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสาม4 5 6 0 6ตัวหรือเปล่า
ใช่ไหมโอเคเอาอ่านว่ายังไงคราวนี้อ่านว่ายังไงครับอ่านว่ายังไงอ่านนักเรียนยังไม่ต้องสนใจศูนย์พวกนี้ศูนย์พวกนี้ยังไม่ต้องอ่านมันอ่านแค่นี้อ่านแค่นี้13,462ล้านเก่งมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลอกโจทย์ลงไปเลยตอบเขาถามว่าเขื่อนภูมิพลมีความจุเท่าใดเราก็เขียนไปเลยว่าเขื่อนภูมิพลมีความจุ 13,462 ล้านหน่วยเป็นอะไรครับข้อนี้หน่วยคือไม่ใช่บาทอ่านโจทย์สิหน่วยเป็นอะไรไม่ใช่ล้านโอ้ยอ่านในโจทย์ลูกบาทเมตรครับลูกบาทเมตรลูกบาทปากกาเขียนไม่ติดลูกบาทเมตรโอเควันนี้เรียนแค่นี้วิธีแก้โจทย์ปัญหาเรียนแค่นี้เดี๋ยวเราไปฝึกต่อในแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกทำความเข้าใจต่อในแบบฝึกหัดแล้วก็นักเรียนที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะจ๊ะถ้ายังไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกิ้งดิ่งอย่าลืมกดให้คุณครูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไหนใครกดแล้วห้องนี้ใครกดแล้วยกมือเยี่ยมมากอ่านแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้ครูด้วยเป็นชื่อใช้ชื่อใครก็ช่างแต่ว่าคอมเมนต์ให้ด้วยว่าหนูดูแล้วครูจะได้รู้ว่าหนูไปทบทวนแล้วนะครับสำหรับนักเรียนทางบ้านนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนชั่วโมงนี้พอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวจะให้งานทำแบบฝึกหัด 2.9 เดี๋ยวทำต่อในแบบฝึกหัดในสมุดแบบฝึกหัดเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ